สวัสดีครับครับผมแนะนำตัวหน่อยครับครับตีใหญ่ครับ ครับสวัสดีครับผมตีใหญ่ BK สัญชัยเมทัยยิมครับวันนี้มาต่อยมวยหรือมาทำอะไรครับมาต่อยมวยครับรูปร่างเหมือนไม่ได้ต่อยมวยเลยแสดงหนังแล้วตีใหญ่โจรครับ วันนี้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับยกแรกเป็นยังไงบ้างก็ผมไม่คิดว่าจะเป็นชนะได้เร็วขนาดนี้ครับก็กะว่าจะมาเดือนแรกนี่นะครับอยากชนะน็อกเหมือนกันครับก็ยกแรกไม่คิดว่าจะชนะน็อกเขาได้เพราะว่ามันก็เหลือไม่ถึง10วิแล้วครับพอได้เข้าวงในไปประมาณ5วิสุดท้ายได้ไปฟันศอกเขาแตกครับสุดท้ายก็หมดยกแล้วก็เขาออกมาจากวิธีไม่ออกมาจากมุมครับคือแผลเขาใหญ่ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างเขาไม่ออกมาจากมุมอ่ะก็ดีใจครับโล่งมั้ยโล่งมากครับดีใจมากครับเราเคยต่อยนมเล็กมาก่อนมั้ยไม่เคยเลยครับครั้งแรกครับเป็นไงบ้างนมเล็กกับนมเล็กเจ็บมากครับเจ็บครับชอบไหมหรือว่าไม่ชอบเลยก็มันดีครับแต่ถ้าต่อยเขาแล้วมันครับแต่ถ้าโดนต่อยไม่มันเท่าไหร่ครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เลยเนาะใช่ครับอยากต่อยวันต่อไหมหรือว่าอยากครับเป็นไงเพราะอะไรอยากต่อยวันต่อก็อยากสร้างกระแสตัวเองครับตีใหญ่นี่ใครตั้งชื่อให้ผมตั้งเองตั้งแต่ไฟแรกที่ต่อยมวยครับตั้งแต่10ขวบ9ขวบ10ขวบครับเพราะอะไรฮะตอนนั้นตีใหญ่ดังครับโอ้ดังมากไม่มีตีใหญ่กับตีเล็กตีเล็กนี่กูแก่ครับขนมกูแก่ครับก็เลยเรียกตีใหญ่แล้วน้องผมตีเล็กแต่น้องหยุดไปนานแล้วชกมวยมากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ป.5ครับ10ขวบ9ขวบตอนนี้22ปีนี้22 10ปีได้ครับตั้งเป้ายังไงบ้างเนี่ยอยากไปวันแชมเปี้ยนชิพก็ดีครับถ้ามีโอกาสครับผลงานใส่เตาไปเรื่อยๆผลงานไฟนี้พอใจไหมพอใจมากครับไอ้โบนัสเท่าไหร่โบนัส3,400,000ถ้าเป็นเงินไทยนะครับ10,000 เหรียญ10,000 เหรียญใช่ครับเอาไปทำอะไรเนี่ยที่บ้านเลยครับให้พ่อให้แม่ภาระเยอะเหมือนกันครับ วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับครับผมอยากขอบคุณเสียแขกครับที่ให้การพิจารณาให้ที่พักที่อยู่ดีกินดีครับขอบคุณแม่แอนครับที่มาแชร์ครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพ่ออวิยาครับที่เป็นหัวหน้าคณะผมแล้วก็ขอบคุณเทรนเนอร์อาจารย์เทนอาจารย์ติดดวงอาจารย์วิทย์ขอบคุณมากครับที่คอยติวคอยสอนผมให้ผมได้ดีในทุกวันนี้ครับขอบคุณมากครับไฟล์ล่าสุดเราต่อยที่ไหนไฟล์ล่าสุดต่อยช่อง3ครับช่อง3ใช่ครับอ้อมน้อยครับวันนั้นเจอใครครับวันนั้นเจอคอปเตอร์ครับคอปเตอร์กี่เดือนที่แล้วก่อนผมไปทหารครับประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนใช่ครับอันนี้คือก่อนหน้านี้เลยใช่ไหม3เดือนก็คือหายไป3เดือนเลยใช่ครับไปเป็นทหารมาโอ้โหพอมาขยับร่างกายเป็นไงบ้างเนี่ยก็ได้ฟิตซ้อมดีเทรนเนอร์ดีเทรนเนอร์เทรนหายไปนานนี่ไม่มีผลเลยใช่ไหมไม่น่ามีครับเพิ่งฟิตซ้อมถึงครับกำลังดีครับสุดท้ายนะฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับไฟหน้าก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับเพราะผมจะทำให้เต็มที่ทุกไฟครับไม่ว่าจะไฟไหนครับพัฒนาตัวเองครับขอบคุณครับ